ค่ะมาอัปเดตกันต่อเลยนะครับข่าวบันเทิงรอบวัน Inside Roundup วันนี้ค่ะเดือนกว่าๆนะคะกว่าที่คุณพ่อปีเตอร์คอฟแดเรนดอลเนี่ยจะออกมาปรากฏตัวและอธิบายข้อครหากับฉายาจอมเบี้ยวงานที่ถูกทางผู้จัดและก็ผู้จ้างนะคะคนรอบข้างแฉผ่านเว็บดังตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมค่ะซึ่งเจ้าตัวก็น้อมรับว่าที่ผ่านมาตัวเองติดซิ่งรถจนเสียวินัยและมีปัญหาการรับงานซ้อนของผู้จัดการอีกด้วยซึ่งตอนนี้จัดระเบียบตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะและหวังว่าอนาคตคงไม่มีประวัติศาสตร์ซ้ำรอยค่ะเมย์พิชชนาธ์นะครับพูดชัดๆเลยว่าไม่มีอะไรจริงๆที่อยู่ๆเธอเนี่ยก็คว้าตัวสามีเก่าของเพื่อนซีนะครับอย่างแป้งอัญจิราผู้กองต้อมเนี่ยนะครับมาร่วมถ่ายรูปร่วมเฟรมแล้วแคปชั่นหวานๆลงบน IG ครับก่อนที่จะมีการลบทิ้งไปในที่สุดด้วยเหตุผลง่ายๆว่าถ้าเมย์ไม่สวยเมย์ก็ลบไม่มีอะไรไม่ต้องคิดมากหรือว่าคิดไปเป็นอย่างอื่นครับปิดท้ายกับข่าวเซอร์ไพรส์ในแวดวงฮอลลีวูดนะคะเมื่อนิตยสาร People และ Arts Weekly ค่ะลงข่าวยืนยันว่าศิลปินเพลงป๊อปรุ่นลายครามนะคะวัย71ปีแบร์รี่เมนิโลแอบแต่งงานกับแกรี่คีฟค่ะผู้จัดการส่วนตัวไปตั้งแต่ปีที่แล้วในงานแต่งงานที่จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายโดยมีแขกมาร่วมเป็นสักขีพยานราว 20-30 คนเท่านั้นนะคะซึ่งแบร์รี่ไม่บอกข่าวการวิวากับใครเลยค่ะนอกจากคนในครอบครัวเท่านั้นโดยงานแต่งจัดขึ้นที่บ้านของเขาเองในเมืองปาล์มสปริงรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะโดยบอกแขกเรือว่าจะมีงานเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันเท่านั้นก่อนจะเซอร์ไพรส์ด้วยการจัดงานเล็กๆให้ทุกคนได้ร่วมฮือฮาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทั้งคู่ก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่อย่างไรค่ะ For his glittering stage outfits has always been notoriously private ค่ะนี่ก็คือข่าวทั้งหมดของเราในค่ำคืนนี้นะคะดีนะบอกเพื่อนว่าจะมากินข้าวกันแล้วก็แต่งงานเลยนี่ฉันจะอุตส่าห์จะไม่แบบวิพากษ์วิจารณ์งานแต่งงานเท่าไหร่เออแต่ก็เก๋ดีกำลังทำบ้างค่ะและก่อนจากกันวันนี้นะคะมีเรื่องราวประชาสัมพันธ์กันด้วยค่ะในวันที่10เมษายนนี้นะคะเวลา1เที่ยงคืน1นาทีนะคะก็คือเที่ยงคืนวันที่9เมษายนนั่นเอง True Vision เสริมด้วยความสะดวกแก่ท่านสมาชิกค่ะด้วยการนำช่องรายการที่มีความครบครันหลากหลายนะคะมาไว้ที่หมายเลข1ถึง10นั่นเองค่ะครับและแฟนๆของรายการของ True Vision ของเราเนี่ยก็สามารถติดตามได้ที่ช่องหมายเลข4ครับและก็สามารถดูตารางลำดับช่องรายการทั้งหมดนะครับได้ที่ www.truevisiongroup.com ครับค่ะและเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการข่าวของเราได้ค่ะทาง True Inside True Vision Anywhere นะคะแอปพลิเคชันดีๆของเรานั่นเองถูกต้องเลยนะครับรวมถึงทางอีเมลนะครับก็สามารถพูดคุยกับพวกเราได้เช่นเคยครับวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ